มันร้าวมันจะล้าเดี๋ยวเริ่มหายใจตัวหายใจเนี่ยเป็นหลักแป๊บปึ๊บปึ๊บนี่สังเกตปั๊บเดี๋ยวเริ่มหายใจจังหวะมันจะพร้อมกันครับโทษครับปึ๊บรู้มันจะคลายออกตัวร้อนนั่นนี่เหมือนจะเป็นไข้อะค่ะมันจะรู้ว่าจะหายทันทีเลยครับจะรู้สึกเลยแล้วครับว่าอาการขั้นเนื้อขั้นตัวประหนึ่งจะเป็นไข้รู้โอ้สังเกตมือผมก็แล้วกันมันจะดูดมันจะดึงภาวะความเป็นไข้นั้นออกเองนี่แหละนี่แหละคือสองมือเปล่าแล้วจะรู้ทันทีเลยว่าอุ๊ยอาการไข้มันหายหนีไปไหนทันทีด้วยนะค่ะโทษครับผมยังไม่สวดวัดยังไม่เสร็จวาระผมนี่นี่ค่อยๆหายใจอย่าสู้ผมตามผมนี่มันจะไปทั้งตัวจริงถามว่าที่ว่าขั้นเนื้อขั้นตัวที่ว่านั้นอธิบายตามความรู้สึกเลยทั้งหมดก็เลยก็มีฟอร์ค่ะเบาตัวเลยเช่นไรหลังจากที่ผมช่วยไปมันก็10นาทีเฉยๆที่ตอนนี้ after ความรู้สึกเนี่ยออกมาทั้งหมดเลยครับเบาโล่งเลยค่ะอาจารย์ตะกี้ยังหนักๆอยู่เลยค่ะอาการที่บอกขั้นเนื้อขั้นตัวค่ะจะเป็นไข้อาการนั้นถามว่ามีอีกไหมน้อยลงแล้วค่ะน้อยลงเหลือน้อยเต็มทีค่ะจาก 100% ที่มันแย่ค่ะมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์20ค่ะ 80% จาก2มือเปล่าค่ะนี่คือความมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีแล้วที่จะมาช่วยกันแหละกันค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เริ่มต้นคุยกันนะเนาะเราคุยเรื่องอะไรได้ยังทั้งหมดมาวันนี้เนื่องมาจากว่าผู้ที่เคร่งในศาสนาอิสลามเขาพูดแค่สองคำนะถ้าเลาะกับไซจอนจริงๆทั้งสองสิ่งก็อยู่ในตัวมนุษย์นั่นแหละถ้าเลาะก็อยู่ในตัวมนุษย์นั่นแหละไอ้ไซจอนซาตานมันก็อยู่ในตัวมนุษย์แหละถามว่าใครในนาทีนี้มาปัดเป่าให้เจ้าไซตอนยุ่งไปได้ถามว่าใครเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ลุงออกค่ะผมใช้คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ในส่วนตัวเนี่ย
นี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันสามารถที่จะล้างได้โดยโอ้โหชัดเจนถอยหลังมาพูดภาษาผมจะดีกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวของเจ้าท่านล้วนแต่เต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยสรุปสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์คือไอ้ซาตานไอ้ซาตานไอ้ซาตานโอเคไหมไอ้ซาตานซาตานนั่นคือตัวไม่บริสุทธิ์เมื่อสิ่งที่บริสุทธิ์มันแทรกเข้าไปในร่างกายไม่บริสุทธิ์มันจะไปเองเพราะสิ่งที่บริสุทธิ์มันเหนือกว่าถ้าบอกว่าพระละบริสุทธิ์ก็พระละมันก็เหนือกว่าอยู่ในข้ามใช่ตอนอย่าไปสู้เราเราได้ไงเอาถ้าพูดถึงว่าศาสนามาเป็นแม่บทในการอธิบายแค่สองคำนี้ก็จบแล้วไม่ต้องไปไกลไปกว่านั้นมันเลอะนะทางด้านคริสต์ก็คือซาตานมันก็ไปแล้วเงี้ยคนที่ในคริสต์มาแล้วมันไปเพราะอะไรก็ไปเพราะพระผู้เป็นเจ้าอยู่กับมนุษย์นั่นแหละซาตานก็อยู่กับมนุษย์กลับมาถึงพุทธเนี่ยถ้าทำอยู่กับมนุษย์อวิชชาก็อยู่กับมนุษย์ก็อยู่กับมนุษย์นะถ้าพูดถึงพุทธศาสนาก็พูดแค่สองคำพระธรรมพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ค้นพบพระธรรมนี่ป่าลุงอ้อพูดไอ้ลุงอ้อพูดนะมัจจุราชนะก็จะเป็นมัจจุราชถ้าหากก็เป็นชาวฮินดูนะพราหมณ์ก็คือไอ้ราหูเดียวกันสรุปไอ้ราหูสรุปนะไอ้ราหูไอ้มัจจุราชไอ้ชัยตอนไอ้ซาตานก็คืออันเดียวกันแต่พระพุทธเจ้าพูดอยู่สองคำคืออวิชชาครอบจบอวิชชามันปกปิดไอ้ชัยตอนมันปกปิดไอ้ซาตานมันปกปิดไอ้มัจจุราชมันปกปิดไอ้ราหูมันก็ปกปิดท่านไม่ยอมผมพูดภาษาทับทั้งหมดนะสามศาสนาเนี่ยทับหมดเลยก็แปลว่าสุดท้ายแล้วเฮ้ยลุงหงอกไม่ใช่ธรรมดาแน่แม่บ้าไปนู่น